ในยุคที่คริปโตเคอเรนซีแล้วก็เมตาเวิร์สกำลังมาแรงแบบนี้นะครับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็เพิ่มขึ้นไปด้วยสถานการณ์แบบนี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจยังไงบ้างติดตามได้ใน Biz Eye View ครับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมานะครับ ransomware นะครับหรือว่าการเรียกค่าไถ่เหยื่อโดยการล็อกระบบปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลโดยแฮกเกอร์เนี่ยสร้างความเสียหายในสกุลเงินคริปโตครับแล้วก็ขยายตัวถึง 337% ครับคิดเป็นมูลค่ารวมแล้วเท่ากับ 406.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐเยอะขนาดนั้นเลยนะฮะส่วนการฟิชชิงนะครับหรือว่าการปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือองค์กรเพื่อหลอกขโมยข้อมูลทางการเงินจากเหยื่อในสหรัฐเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันครับตัวเลขไปถึง 110% ในปี2020เลยครับสร้างความเสียหายมากถึง 54.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการประมาณการของบริษัท Cyber Security Ventures นะครับซึ่งเป็นผู้วิจัยเรื่องเศรษฐกิจไซเบอร์เนี่ยระบุว่าภายในปี2025ความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรมโลกไซเบอร์เนี่ยอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกถึง 10.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับทั้งความสูญเสียทางด้านการเงินข้อมูลการซ่อมแซมระบบและก็ความเสียหายจากธุรกิจที่หยุดชะงักครับนอกจากนี้แล้วบางส่วนอาจจะไม่สามารถตีมูลค่าได้เลยด้วยซ้ำส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่ลูกค้าจะมีต่อองค์กรในระยะยาวด้วยนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วนะครับในปี2021ที่ผ่านมาครับมีผู้เสียหายจากกรณีแบบนี้ถึง 2,964 คนรวมมูลค่าความเสียหายแล้วเท่ากับ 1.9 พันล้านบาทเลยครับซึ่งเราคงคุ้นเคยกับข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับเห็นแนวโน้มความเสียหายที่รุนแรงขนาดนี้แล้วนะครับทั้งภาครัฐและก็เอกชนควรจะต้องหาทางป้องกันเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างเราด้วยครับติดตามเรื่องราวดีๆด้านธุรกิจเศรษฐกิจและก็การลงทุนได้ใน Biz Eye View ครับติดตามรายการ Biz Eye View ได้ในช่องทางโซเชียลมีเดียของ SCB Thailand